สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปีย่าแชนแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมื้อกี้กะเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะเครื่องเยอะๆแน่นๆเลยนะคะพี่น้องส่วนผสมมีหยังเนี่ยค่ะมาดูกันเลยค่ะพี่น้องอย่างแรกค่ะแครอทค่ะพี่น้องหั่นลูกเต๋านะคะเต๋าเล็กเต๋าหน่อยเต๋าใหญ่แล้วแต่เฮานะคะพี่น้องแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะเต๋าหมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่ใส่เพิ่มมากค่ะเดิมที่บ่ใส่ค่ะอันนี้ใส่เพิ่มมากคือถั่วลันเตานะคะพี่น้องแล้วก็เห็ดหอมสดอันนี้ใส่อยู่แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็กระเทียมสับนะคะอันนี้ก็คือหมูสับค่ะพี่น้องบดละเอียดแล้วก็มักใส่น้ำมันหอยไว้เพราะว่าเมื่อนี้นุ่มบดเองค่ะพี่น้องมันจะบ่มีมันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาเอาไปผัดไปลวกมันจะแข็งหนูก็เลยใส่น้ำมันหอยลงไปมักไว้นะคะส่วนอันนี้ค่ะเต้าหู้หลอดค่ะเป็นเต้าหู้ไข่นะคะพี่น้องแนะนําว่าก่อนทอดเด้อค่ะหั่นทิ่มไว้30นาทีค่ะเพื่อที่จะให้น้ําในเต้าหู้เฮาออกมันจะบ่ค่อยกระเด็นปานใดนะคะพี่น้องขณะหั่นทิ่มไว้30นาทีเวลาทอดก็กระเด็นนะคะพี่น้องส่วนเคล็ดลับทอดเต้าหู้บ่ให้ติดกระทะโดยที่เราไม่ต้องชุบไข่ก็คือตั้งกระทะให้เดือดค่ะโอ้ยฮ้อนค่ะพี่น้องฮ้อนแบบควันขึ้นเลยได้ค่ะค่อยใส่น้ำมันลงไปนะคะพี่น้องแล้วค่อยทอดว่าฉะนั้นมันสติดกระทะแล้วก็เด่นปะ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 นะคะและอีกอย่างนึงก็คือเอาง่ายๆได้ก็คือเอาไปชุบไข่นะคะพี่น้องแต่ชุบไข่มันก็จะสิ้นเปลืองไปอีกนะคะสำหรับความคิดของหนูนะคะพี่น้องแนะนำว่าให้ตั้งกระทะให้ฮ้อนเป็นพ่อค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเอามาลงมือเห็ดกันเลยทอดเต้าหู้ก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งขนาดนู้นทันถึงไหวได้ค่ะมันจะล่องทาใดก็บ่ต้องห่วงค่ะพี่น้องเพราะว่าจะหน่อยเฮาก็ไปพ่นไปพริกมันอยู่แล้วค่ะมันจะนอนทาตั่งทานอนทาตะเคียนกระจ่างค่ะพี่น้องเฮาบ่ต้องไปแบบจะวนกับตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้มันสุกครั้งใดครั้งนึงเฮาก็พริกกลับอยู่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะพอใส่เต้าหู้ครบเบิดแล้วค่ะพี่น้องเปิดไฟแรงนี่ค่ะเปิดไฟประมาณนึงเลยค่ะไฟกลางก็ได้นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องว่าไฟแรงมันแรงไปเปิดไฟกลางๆค่ะแล้วค่อยคลิกนะคะพี่น้องเต้าหู้นี่ใส่ลงไปเลยนี่ถ้าสกัดเลยทันทีบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะติดกระทะเฮาต้องให้มันครั้งได้ครั้งนึงเหลืองก่อนค่ะค่อยเอาตะลิวแซะหรือเอาทีแซะนะคะพี่น้องทีนี้ค่อยๆแซะนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตทอดเหลืองทั้ง2ด่านก่อนค่อยมาเฮ็ดนากันอีกรอบนึงจ้าเอาละจ้าพี่น้องหลังจากเฮาทอดแล้วเรียบร้อยเราจะได้เต้าหู้ที่เหลืองสวยแบบนี้เนาะค่ะหนูลืมบอกไปอย่างนึงค่ะพี่น้องก็คือน้ำมันค่ะน้ำมันทอดเต้าหู้ค่ะพี่น้องบ่ต้องใส่หลายใส่สำนีพ่อเพราะว่าหลังจากทอดแล้วน้ำมันเฮาสีดำมันใส่บ่ได้เลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะกับเอาแค่ติดๆหรือว่าบ่ต้องให้ทั่วเมื่อเฮาทอดปลาด้วยค่ะพี่น้องนี่นะคะประมาณนี้กำลังพอดีเนาะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำหน้ากันต่อเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเราใส่น้ำมันลงไปค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันลายก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าในเต้าหู้มันจะมีน้ำมันอยู่ค่ะใส่แค่นี้พอค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับใส่ลงไปเลยค่ะแค่หลอดจนไปแน่ก็บ่เป็นยังค่ะพี่น้องเพราะว่าจะได้เฮาก็จะผัดร่วมกันอยู่ค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมแล้วก็ตามด้วยหมูสับใส่ลงไปเติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อบ่ให้เนื้อเป็นก้อนค่ะเปิดไฟกลางหลังจากนั้นใส่สามเกลือก็คือหอมใหญ่แครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนลงไปเพราะว่าพอดีมันสุกเนี่ยค่ะคัดให้3อย่างซุปค่ะพี่น้องแล้วค่อยใส่ส่วนที่เหลือลงไปสำหรับผู้ใดที่มักแบบว่าแค่รสกรอบๆหอมใหญ่กรอบๆด้วยค่ะบ่ต้องเอาซุปเอาเละคือของหนูเนาะค่ะหนูนี่บ่ได้เฮ็ดเพื่อความสวยงามหรือว่าเฮ็ดเพื่อให้ดูดีเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินได้ค่ะพี่น้องบอกง่ายๆค่ะก็เลยอาจจะเฮ็ดให้มันซุปจนแบบสีไตหนึ่งนั่นสันนะคะพี่น้องมันจะเลยบ่ค่อยแซ่บแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยเหมือนกับให้ผู้เฒ่าที่กินน้ำได้หลังจากนั้นค่ะใส่เห็ดหอมกับถั่วลันเตาลงไปส่ว
วนเห็ดหอมผู้ใดบ่มชอบกินนะคะแนะนำว่าให้เอาไปลวกก่อนด้วยจ้ะไปลวกน้ำนึงแล้วค่อยมาใส่นะคะแต่พวกนู้นสบายมากค่ะกินมันหอมอะค่ะใช่ไหมหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปให้ท่วมหนาเน้นๆเลยค่ะพี่น้องเต้าหู้3หลอดนะคะ2หลอดตะวันหนาของเต้าหู้นะคะเต็มเลยค่ะพี่น้องเน้นหนาบอกง่ายๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต้มให้ทุกอย่างสุกดีก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาปรุงอีกรอบนึงจ้ะหลังจากทุกอย่างสุกดีแล้วค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปก่อนเลยปริมาณกะเอาเดอร์ค่ะพี่น้องแต่ว่าเมนูนี้จะออกแบบว่ากลมๆสบเข้มโดดหวานโดดหรือเข้มโดดนะคะพี่น้องเออหรืออันจืดเกินไปนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวจะเป็นรสอ่อนๆรสกลมๆนะคะพี่น้องตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะเราผู้ใดมักชอบพริกไทยค่ะใส่ลงไปได้แต่ว่าผมหนูบ่ใส่เพราะกินมันแห้งค่ะเฮ็ดกับข้าวนะคะอีหยังที่ใส่แล้วแซ่บหนูก็จะบอกตรงๆอันใดใส่บ่แซ่บก็จะบอกนะคะพี่น้องแต่ว่าอันใดบั่นนี่บ่กินหนูก็จะบอกว่าใส่แล้วเพิ่นบ่กินนะคะอันใดเพิ่นใส่แล้วกินหนูก็จะบอกชิมรสก่อนค่ะออกเค็มนัวนิดๆเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยนึงค่ะเพราะว่าหนูใส่ผงปรุงรสไป2ช้อนโอเคค่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าเค็มแล้วมันสิบ่แซ่บนะคะแต่อย่าให้เข้มเกินไปเด้ค่ะขอเน้นว่าอย่าเข้มเกินไปเพราะว่ามันจะเต้าหู้มันจะอมน้ำพวกนี้เข้าไปแล้วที่นี่มันจะรสชาติมันจะเค็มข้นเกินไปนะคะอันนี้มันคล้ายๆอาหารจีนมันจะออกแบบอ่อนๆเบาๆนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเติมแป้งมันลงไปแป้งมันนี่เอาเนื้อซ้ำนี่เลยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวต่อหูใส่ลงไปมันจะมีน้ำต่อหูค่ะเอาประมาณนี้เลยหลังจากนั้นค่ะแล้วก็ใส่ต่อหูที่เราทอดไว้ค่ะบางคนก็จะเอามาราดนะคะพี่น้องจัดต่อหูใส่จานแล้วก็ราดน้ำลงไปแต่สำหรับหนูนี่ตรงเฮ็ดจังซี่ค่ะมันค่อยสิเข้าเนื้อเข้าน้ำแซ่บค่ะวันนี้ไม่ใส่ต้นหอมผักชีบ่ใส่หยังเลยค่ะเพราะว่าใส่ครัวเริ่มเตาเขียวไปแล้วค่ะต้น 2-3 เครือค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะง่ายๆบ้านๆสไตล์หนูคือเก่าจากพี่น้องมาค่ะแต่หนูมาตักใส่ถ้วยใส่ซ้ำให้เบิ่งค่ะหน้าตาสีสันเป็นจังได๋จ้ะแล้วล่ะจ้าพี่น้องเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะสีสันหน้าตาเป็นตะแซ่บบ่ค่ะพี่น้องรสจะออกอ่อนๆนะคะกลมๆค่ะบ่เข้มโดดหวานโดดแล้วก็บ่จืดเกินไปนะคะพี่น้องสีสันหน้าตามื้อนี้ค่ะส่วนผสมของหนูก็จะมีข้าวโพดอ่อนแครอทหอมเห็ดหอมนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะพี่น้องแล้วก็ถั่วลันเตาใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะกําลังหอนๆใหม่ๆค่ะพี่น้องเมนูนี้ต้องกินหอนๆนะคะพี่น้องถ้ามันหายหอนแล้วมันจะละลายแป้งมันก็จะแบบขึ้นตัวนะคะพี่น้องมันก็จะบ่แซ่บนะคะอันนี้คือเห็ดหอนๆยกขึ้นโต๊ะหรือกินพร้อมกันเลยค่ะกับพวกพวกนี่ค่ะสิแซ่บนะคะส่วนเต้าหู้วิธีทอดหนูอธิบายไปแล้วนะคะพี่น้องให้ทอดอย่าใส่น้ำมันหลายเพราะว่าหนูเสียดายน้ำมันค่ะถ้าใส่น้ำมันหลายเกินไปเฮาใส่น้ำมันต่อบ่ได้เพราะเต้าหู้มันน้ำมันที่เฮาทอดเต้าหู้มันจะดำนะคะแล้วเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือตั้งกระทะให้เดือดให้ควันขึ้นเลยค่ะพี่น้องค่อยเติมน้ำมันลงไปเต้าหู้เฮาสิบ่ติดกระทะแล้วซองก็คือเต้าหู้ที่หั่นทิ่มไว้30นาทีค่ะหั่นทิ่มไว้ใส่ตะแกรงหรือใส่กระช้อนไว้ก็ได้ค่ะเพื่อให้น้ําเต้าหู้มันตกนะคะพี่น้องเพราะว่าในตัวเต้าหู้มันจะมีน้ําถ้าเฮาไปทอดหั่นแล้วทอดเลยค่ะมันจะกระเด็นค่ะพี่น้องเดี๋ยวโดนหน้าโดนตานะคะพี่น้องอันนี้บ่แนะนําปานใดนะคะแต่ว่าอีกเคล็ดลับนึงก็คือให้ซุปกับไข่ก็ได้อันนี้รับรองว่าบ่กระเด็นค่ะนะคะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆค่ะเป็นอาหารไทยกึ่งอาหารจีนค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูที่หนูโปรดปานไรค่ะสำหรับผู้ใดมักสีเขียวกว่านี้นะคะพี่น้องใส่ต้นหอมหรือใส่ใบกระชายลงไปก็ได้ค่ะพี่น้องแต่บ่แนะนําผักชีค่ะเพราะว่าผักชีมันจะตัดกับกินม่วนนี้นะคะต้องเป็นต้นหอมหรือใบกระชายนะคะใส่ลงไปนะคะพี่น้อง
เอาละจ้ะขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้ง2ช่องทางที่มาเป็นกําลังใจให้กันค่ะมาเบาหนุ่มหัวมวลนะคะฝากทั้ง2ช่องทางนะคะพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ในช่องน้องใหม่ช่องหน่อยๆช่องนึงค่ะพี่น้องมาค่ะเมื่อกี้เขาในกันค่ะที่นี่เต้าหู้ทรงเครื่องอร่อยๆจ้า